่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกระทำไปด้วยความหวังว่าศีลธรรมจะกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานซึ่งเข้าใจว่าเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าหมายความว่าอะไรศีลธรรมเป็นตัวบทบัญญัติปรมัตถธรรมเป็นเหตุผลของบทบัญญัติที่บัญญัติออกไปถ้ามีเหตุผลดีเป็นที่พอใจคนเขาก็รับเอาระบบศีลธรรมนั้นๆได้โดยง่ายเราจึงมีหลักเกณฑ์ที่ว่าปรมัตถธรรมจะกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรมเหมือนอย่างสมัยโบราณประชาชนมีความรู้เรื่องปรมัตถธรรมเป็นรากฐานศีลธรรมจึงมั่นคงเป็นที่น่าพอใจ การบรรยายในครั้งก่อนกล่าวโดยหัวข้อว่าทุกสิ่งที่เรียกกันว่าความอุบาทล้วนเกิดมาจากความร้ายศีลธรรมครั้งนี้ว่าเรามีสิ่งชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติถ้ามองดูแล้วจะเห็นได้ว่าเรารอดรุ่งเรืองกันมาได้ก็เพราะมีศาสนาคุ้มครองชาติทุกประเทศในโลกจะต้องมีศาสนาคุ้มครองชาติไม่ว่าจะเป็นศาสนาชนิดที่มีพระเจ้าเป็นบุคคลหรือมีพระเจ้าเป็นกฎของธรรมชาติก็ล้วนแต่สามารถทำให้ประชาชนมีศีลธรรมดังนั้นโลกเราจึงมีศีลธรรมพอคุ้มครองได้ในประเทศไทยเราถือกันว่าเรามีสถาบันสามสถาบัน คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่สัมพันธ์กันจนทำให้เรามองเห็นภาพเปรียบได้ว่าชาตินี่หรือประเทศชาตินี่คือร่างกายศาสนาคือจิตใจพระมหากษัตริย์คือระบบประสาทที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นระหว่างกายกับจิตใจประชาชนเราพิทักษ์สถาบันทั้งสามนี้อย่างทนุถนอมเป็นหลักแห่งชีวิตเรารอดอยู่ได้ตลอดเวลาที่ยังมีสถาบันทั้งสามนี้อย่างมั่นคงที่นี่ก็จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสถาบันนั้นโดยเฉพาะกันบ้างว่าได้แก่อะไรสิ่งที่เรียกว่าสถาบันนั้นคืออะไรกันแน่เราจะรักษาไว้ได้อย่างไรสิ่งที่เรียกว่าสถาบันนั้นคือสิ่งที่ตั้งอยู่อย่างแน่นแฟ้นมั่นคงในหัวใจของคนขอให้มองดูสิ่งที่เรียกว่าสถาบันกันใหม่ว่ามิใช่วัตถุมิใช่สถานที่มิใช่บุคคลตามที่มักจะพูดกันเข้าใจกันเหมือนเด็กๆ เขาก็จะคิดว่าชาตินั่นอยู่ที่ธงชาติหรือเพลงชาติ
แต่ที่จริงสิ่งที่เรียกว่าสถาบันนั้นอยู่ที่ความรู้สึกของจิตต่อคุณค่าของสิ่งนั้นๆเป็นที่พอใจแล้วฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตสถาบันชาติจึงได้แก่ความรู้สึกต่อชาติในชาติเป็นความรู้สึกที่ฝังลงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจไม่ใช่ตัววัตถุไม่ใช่ตัวสถานที่หรือแม้แต่บุคคลสถาบันศาสนาก็คือความประทับใจในศาสนาของคนที่ฝังแน่นอยู่ในใจของบุคคลสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือความสวามิภักดิ์ต่อพระมหากษัตริย์ที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของประชาชนที่ตั้งของสถาบันนั้นไม่ใช่แผ่นดินที่ตั้งของสถาบันนั้นคือจิตใจจิตใจของประชาชนสถาบันนั้นคือสิ่งที่ตั้งอยู่ในจิตใจของประชาชนหรือของคนที่มีความรู้สึกได้แก่คุณค่าที่ฝังอยู่ในจิตใจของคนเราดูกันละเอียดสักหน่อยเช่นว่าสถาบันชาติสถาบันชาติตามปกติ ก็หมายถึงชาติแต่คำว่าชาติมีความหมายหลายความหมายจนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่ก็ได้เ ชื่อชาติเนติปิติเชื้อชาติเนติปิตินั่นมันก็คือเชื้อชาติก็เป็นชาติสัญชาติ nationality นั่นก็เป็นชาติแม้ที่สุดแต่ประเทศชาติหรือ nation นี่มันก็ชาติและจะเอาชาติที่ตรงไหนกันแน่ มันก็ถ้าเอาตามตัวหนังสือหรือคำพูดเหล่านี้มันก็อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกคือนอกจิตใจของคนแต่ชาติที่จะเป็นตัวสถาบันแท้จริงนั่นหมายถึงความรู้สึกในคุณค่าของชาติความรู้สึกนั้นปักแน่นลงไปฝังแน่นลงไปประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคงในส่วนลึกของจิตตามความหมายของคำว่าสถาบันซึ่งแปลว่าตั้งอยู่อย่างมั่นคงลองคิดดูว่าตั้งอยู่อย่างมั่นคงนี่จะตั้งอยู่ที่ไหนดีตั้งอยู่ตามพื้นดินดีหรือว่าจะตั้งอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของสิ่งที่มีความรู้สึกดีเด็กๆสนใจชาติที่ธงชาติและเพลงชาติตามองเห็นธงชาติปากก็ร้องเพลงชาตินี่จะถือเอาสถาบันชาติที่ตรงไหนถ้าไม่ถือเอาที่ความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจมีธงชาติหรือเพลงชาติเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องชี้ชวนให้ฝังให้เกิดความรู้สึกที่ฝังแน่นลงไปในจิตใจเราควรจะบอกลูกเด็กๆของเรา
ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติสถาบันชาติให้ลึกซึ้งถึงที่สุดจนเกิดความมั่นคงได้ดังที่กล่าวแล้วคำว่ารักชาติรักชาติรักชาตินี่คือการทำให้ชาติตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองจึงจะเรียกว่ารักชาติมันก็ทำด้วยกำลังใจที่มีอยู่ทั้งหมดในหัวใจแต่แม้จะกระทำอย่างไรก็ยังไม่ถึงกับเป็นการหลงชาติถ้าเกินไปก็เป็นการหลงชาติแทนที่จะรักชาติอาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาได้มากมายเนื่องด้วยการหลงชาติทีนี้คำว่าขายชาติขายชาตินั่นก็คือการเชือดคอตนเองของผู้ขายนั่นเอง มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็สั่นหัว แต่แล้วคำว่าชาติมีความหมายหลายความหมายดังที่กล่าวแล้วการที่จะรักชาติมันก็ทำจากจิตใจด้วยจิตใจคำว่าขายชาติมันก็ทำโดยจิตใจ ไม่ด้วยความรู้สึกในจิตใจแล้วจึงค่อยกระทำออกมาทางภายนอกทางกายทางวาจาก็แล้วแต่กรณีนี่คือคำว่าชาติที่จะต้องพิจารณาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าตั้งอยู่เป็นสถาบันอันหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรกัน ทีนี้ก็มาถึงคำว่าศาสนาศาสนาตามธรรมดาในภาษาพูดจากันก็หมายถึงกิจกรรมทางศาสนาที่วัดวาอารามมีโบสถ์วิหารมีต้นโพมีอะไรที่เรียกว่าเป็นที่สังเกตแล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่ยึดหน่วงนี่ก็เรียกว่าศาสนาโดยรูปแบบในภายนอกส่วนที่จะเป็นสถาบันสถาบันศาสนานั้นมันลึกไปกว่านั้นคือความศรัทธาจงรักแน่นหนาต่อศาสนาที่ฝังอยู่ในจิตสถาบันศาสนานั้นอยู่ในหัวใจของคน แม้ว่าตัวศาสนาจะอยู่ที่พื้นดินภายนอกตามที่ทั่วๆไปแต่ขอให้มองเห็นว่าตัวสถาบันสถาบันความตั้งอยู่อย่างมั่นคง ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นตั้งอยู่ในส่วนลึกของจิตใจที่เราเรียกกันว่าศรัทธาหรือความภักดีและแต่จะมีกันในลักษณะอย่างไรถ้าฝังแน่นลงไปในจิตใจเมื่อใดก็เรียกว่าสถาบันของศาสนาตั้งอยู่แล้วสถาบันศาสนาช่วยให้คนในชาติดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้อง รู้จักสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องโดยเฉพาะ อย่างยิ่งก็สิ่งที่เรียกกันว่าประโยชน์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 นั่นแหละระวังให้ดี ประโยชน์นี่ทำให้เรารักสามัคคีกันก็ได้เพราะเห็นแก่ประโยชน์แต่ประโยชน์นั้นทำให้แตกสามัคคีกันอย่างแหลกลานก็ได้เพราะเห็นแก่ประโยชน์ ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเช่นของชาติเป็นต้นเราก็สามัคคีกันถ้าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว เราก็แตกกันแล้วคนโดยมากเห็นแก่ประโยชน์อะไรขอให้พิจารณาดูให้จงดีถ้าเรามีหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดถือแล้วการยึดถือเอาประโยชน์นั้นจะเป็นความถูกต้องเป็นไปเพื่อความปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองได้จริง
เราได้อาศัยศาสนาเป็นเครื่องชี้แนะประโยชน์ที่แท้จริงเราจึงประพฤติอย่างถูกต้องและรอดกันมาได้การศึกษาในโลกโดยทั่วๆไปนี่ปราศจากหลักพระศาสนา เป็นการศึกษาที่วางรากฐานแห่งความเห็นแก่ตัวยิ่งเรียนยิ่งรู้จักหนทางที่จะกอบโกยประโยชน์ของตัวยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะว่าไม่เจือด้วยศาสนาไม่เจือด้วยหลักเกณฑ์ทางศาสนา บางประเทศถือว่าศาสนาเป็นเรื่องบุคคลเป็นของบุคคลไปหาเอาเองไม่นำมาใส่ไว้ในหลักการศึกษาส่วนรวมของชาติอย่างนี้มันก็เรียกว่าสร้างรากฐานของความเห็นแก่ตัวไปตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆในโรงเรียนศาสนาทุกศาสนามีหลักเกณฑ์ในข้อแรกพื้นฐานก็คือรักผู้อื่นรักผู้อื่นรักผู้อื่น จะเป็นคนในครอบครัวหรือคนนอกครอบครัวเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมประเทศชาติเพื่อนร่วมโลกต้องรักผู้อื่นเพราะว่าเมื่อรักผู้อื่นปัญหามันก็หมดไม่มีการฆ่าไม่มีการขโมยไม่มีการล่วงละเมิดในกามไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่ดื่มน้ำเมาให้ใครรำคาญอย่างนี้มีความรักผู้อื่นอย่างเดียวศีลก็ครบหมดทั้ง5ข้อโลกก็มีสันติภาพได้เพราะความรักผู้อื่นเป็นตัวศาสนาฝังแน่นอยู่ในจิตใจของประชาชนทีนี้ก็มาถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คำว่าพระมหากษัตริย์ตามธรรมดาเราหมายถึงพระองค์ท่านรวมทั้งพระราชวงศ์เป็นสถาบันแต่ที่จะเป็นตัวสถาบันอันแท้จริงนั้นคือความสวามิภักดิ์ที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของคนสถาบันของพระมหากษัตริย์ต้องตั้งอยู่ในหัวใจของบุคคลที่รวมกันเป็นประเทศชาติความรู้สึกชนิดนี้มั่นคงเท่าไรสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มั่นคงเท่านั้นเราถือกันว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์เอกอัครอุปถัมภกคือพิทักษ์ศาสนาไหว้คุ้มครองชาติเป็นผู้นำประชาชนในการทำให้ศาสนาสัมพันธ์กันกับชาติ อย่างแน่นแฟนเมื่อรวมกันทั้งสามสถาบันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะเกิดภาพพจน์ขึ้นมาในจิตใจดังที่กล่าวข้างต้นว่าประเทศชาตินี่เหมือนร่างกายศาสนานั้นเหมือนจิตใจพระมหากษัตริย์นั้นเป็นระบบประสาทสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจนั่นแหละคือชีวิตถ้าขาดความสัมพันธ์ในลักษณะนี้แล้วมันก็คือความตายฮะเพราะว่าเราถือว่ามีสามสถาบันเช่นนี้รวมกันอยู่เราจึงมีธงไตรรงค์คือธงสามสีเด็กๆก็อธิบายได้ว่าสีไหนหมายถึงสถาบันอะไรเป็นที่รู้กันดีเรามีสามสถาบันเรามีธงสามสีเป็นธงประจำชาติต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเราก็รู้กันดีแล้วว่าหมายถึงอะไรเราเกิดมีสถาบันที่สี่หรือสิ่งที่สี่คือรัฐธรรมนูญเพิ่มเข้ามาเป็นหลักดำเนินกิจกรรมของสถาบันทั้งสามที่เคยมีมาแต่ก่อน
โดยเฉพาะมีระบบว่าพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญข้อนี้จะต้องพิจารณาดูว่าจะกระทบกระเทือนต่อการที่สถาบันกษัตริย์จะทำหน้าที่สัมพันธ์ชาติกับศาสนาหรือหาไม่ รัฐธรรมนูญแน่นแฟ้นถึงกับเป็นสถาบันแล้วหรือยังถ้ารัฐธรรมนูญเป็นสถาบันแล้วทำไมจึงมีการแก้ไขแล้วแก้ไขเล่ากันจนนับครั้งไม่ถ้วนนี่เรามีสถาบันที่4คือรัฐธรรมนูญนี้อย่างมั่นคงเหมือนสถาบันทั้ง3ที่เคยมีมาแล้วอย่างมั่นคงนั่นหรือไม่ เป็นที่น่าสะดุดใจว่าหลัก6ประการเสา6ต้นของคณะราษฎรที่เป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญนั้นในเสาทั้ง6นั้นไม่มีหลักศีลธรรมหรือหลักศาสนาฮะ ใครๆก็จะฝากไว้ในการศึกษาไปพูดถึงเรื่องเวลาดอนภาพเสรีภาพเศรษฐกิจอะไรกันยุ่งไปหมดจนลืม สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือศาสนานี่แสดงว่านักการเมืองไม่ให้ความสำคัญแก่ศาสนาอย่างถูกต้องหรือเพียงพอเป็นที่น่าวิตกควรจะให้ความสำคัญแก่รัฐธรรมนูญเป็นสถาบันเต็มที่เป็นสถาบันที่4และควรจะมีธงจตุรงค์แทนธงไตรรงค์กันหรือยังธง3สีกับธง4สีมีความหมายไม่เหมือนกันจะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าเรามีสถาบัน4มีธง4สีกันได้หรือยังจะมีอะไรก็ตามเถิด ขอแต่ให้พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นยังคงสามารถทำหน้าที่ของพระองค์ในการชักนำศาสนามาคุ้มครองชาติยังคงเป็นองค์อุปถัมภ์สมบูรณ์แบบอย่างแต่ก่อนมานี่เราจะต้องมีธรรมะในพระพุทธศาสนาอยู่คู่ชาติอย่างพัฒนาสถาพรเพราะเหตุผลดังนี้เราจึงต้องมีธรรมะในพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องชักนำชาติให้ชาติตั้งอยู่อย่างพัฒนาสถาพรแล้วประเทศไทยจักมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอุ้มชูอยู่ต่อไปอีกเป็นพันปีหรือสุดแท้แต่ว่าจะยืนนานได้เท่าไหร่จะเป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีสิ่งที่ชักนำศาสนาให้คุ้มครองชาตินั่นเองไม่ว่าเราจะมีระบบการเมืองอย่างไรไม่ว่าเราจะปรับปรุงระบบการเมืองให้ทันสมัยอย่างไรจนหายใจเป็นเศรษฐกิจหรืออะไรแล้วก็ตามก็ขอยังคงความสำคัญอยู่ในข้อที่ว่ามีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองชาติมีสถาบันกี่สถาบันก็ตามแต่ให้สำหรับสำเร็จผลเป็นการมีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองชาตินั่นเองก็ให้เราทั้งหลายสำนึกในข้อที่ว่าเราจะต้องมีสิ่งที่ชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติเราจะต้องมีระบบการปกครองประเทศชาติที่จะเรียกว่ารัฐธรรมนูญหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นการเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้เรามีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองชาติเราจะต้องนึกถึงสิ่งนี้ในฐานะเป็นหนทาง
แห่งความรอดขอพิจารณาดูเถิดว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาจากสภาพที่ร้ายศีลธรรมสภาพเลวร้ายซึ่งเป็นคำหยาบคายไม่น่าจะเอามาพูดถึงแต่ก็ต้องเอามาพูดถึงคือสภาพที่เรียกกันว่าความอุบาทในบาลีเรียกว่าอุปัทถวะในภาษาไทยเรียกว่าความอุบาทนี่ล้วนแต่มาจากสภาพที่ปราศจากศีลธรรมถ้ายังคงมีศีลธรรมอยู่แล้วสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้เราพิจารณาดูข้อเท็จจริงอันนี้กันให้ดีๆก็จะยิ่งเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือพระศาสนา จะพอใจในพระศาสนาจนมีพระศาสนาตั้งมั่นลงไปในหัวใจของเรา ที่ประกอบกันขึ้นเป็นประเทศชาติก็เป็นประเทศชาติที่มีหัวใจเป็นศาสนา มีพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องชักโยงชักจูงสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ให้ยังคงมีกันอยู่อย่างแน่นแฟ้นโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำหรับระบบงานอันนี้ ว่าที่แท้หลักรัฐธรรมนูญก็คือส่วนหนึ่งของพระศาสนาหรือหลักเกณฑ์อุดมคติที่จะทำให้มีศีลธรรมนั่นเองแต่เมื่อเราพูดถึงศาสนาก็ไม่มีใครให้ความหมายไกลออกไปถึงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็กลายเป็นเพียงวัตถุที่วางอยู่เหนือพานแว่นฟ้าไม่มาอยู่ในหัวใจของบุคคลอย่างแน่นแฟ้นรัฐธรรมนูญจึงถูกแก้แล้วแก้เล่าและจะแก้กันอีกต่อไปสักเท่าไรก็ยังไม่มีใครทราบขอให้ยุติเป็นสถาบันที่มั่นคงอย่างเดียวกับสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเราชาวไทยก็จะมีความเป็นไทยที่ยั่งยืนมั่นคงเป็นอนันตกาลเป็นนิรันดรได้โดยความหมายของคำว่าไทยไทยไทยคือความเป็นอิสระเป็นอิสระในภายในคือเป็นอิสระจากกิเลสไม่มีกิเลสย่ำยีหัวใจและมีความเป็นอิสระจากภายนอกมีเอกราชเสรีภาพที่สมบูรณ์แล้วจะเอาอะไรกันอีกหวังว่าพวกเราทั้งหลายจะมีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการที่จะมีสิ่งซึ่งชักนำศาสนาให้คุ้มครองชาติปฏิบัติโดยหลักการอันนี้อย่างถูกต้องแล้วหาเป็นผู้มีความผาสุกสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ